สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่ซาวเคครับแล้วก็กลับมากับ Crash Bandicoot 2 Entrance นะผมก็กลับมากันอีกแล้วนะผมกับเกมหัวร้อนระดับตำนานนะผม Crash Bandicoot นะก่อนอื่นนะผมต้องแจ้งทุกคนก่อนนะผมว่าช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผมยุ่งนะค่อนข้างมากเลยนะผมเพราะว่ามันใกล้ปิดเทอมแล้วนะใกล้จะจบปี1แล้วนะก็นะคืองานเยอะนะผมพูดเลยว่างานเยอะมากนะซึ่งนะเวลาทำคลิปผมเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าไอ้อะไรนะ Crash Bandicoot ที่ผมเล่นไปเนี่ยภาคเนี่ยผมอัพโหลดครั้งล่าสุดคือประมาณเท่าไหร่เกือบ2อาทิตย์เอ้ยเกิน2อาทิตย์ดินะก็อันนี้คือผมยังพอมีเวลาว่างนะหมายถึงตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคลิปอาจจะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยทุกคนด้วยนะผมแล้วก็คนที่รีเควสต์นะผมว่าอยากให้ผมเล่นเกมโปเกมอนนะผมก็ตอนนี้ผมกำลังหาอิมูเลเตอร์แล้วก็หาโปรแกรมอัดที่ดีพอนะผมเพราะว่าผมห่วงเรื่องคุณภาพคลิปด้วยแหละนะโอเคพอแล้วนะผมสำหรับเรื่องนี้มาเราเล่นต่อเลยดีกว่านะด่านที่กี่ทอร์เชอร์นะไปลุยเลยโอเคมาโอ้มาเริ่มต้นด้วยภูเขาไฟเลยนะเนี่ยเฮ้ยโดดแหมเกือบเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะลิงเหรอช่างมันเดเออนี่อย่าไม่เอาเรารู้ว่าอะไรนะคนป่าพวกนี้เขาจะทำอะไรกับเราเอาตบไปอู้หูมานี่เลยเราเป็นอมตะแล้วบายบายพี่โอ้มีโบนัสข้างล่างมีอะไรอ่ะโอ้โหเราชนได้สบายเลยระเบิดในโตฮะไม่มีอะไรเลยเราวิ่งได้เอ้ยก้มแน่นี่เราต้องฟังเพลงอู้เนี่ยเศษเพชรนะเศษเพชรซึ่งมันต่างจากภาคแรกนะเพราะว่าภาคแรกเราได้เพชรเป็นก้อนเลยเป็นเม็ดใหญ่ๆเลยไม่ใช่ก้อนดิเหมือนเดิมเม็ดเพชรเม็ดใหญ่เราเลยเรียกเป็นก้อนแต่จริงๆมันไม่ใช่ก้อนไปเลยเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนเศษอะเหมือนเป็นเศษเพชรเนี่ยผมได้ ability อะไรนะเมื่อ EP ที่แล้วอ๋อเนี่ยมี crunch อยู่ด้วย power super slide ใช่ไหมกดนี่ไงอ๋อนะเนี่ยถ้าเกิดกด R เฉยๆมันจะสไลด์แต่ถ้ากด L ค้างแล้วกด R ตอนวิ่งอยู่ฟูดโอ้โหแม่งสไลด์ยาวเลยสไลด์ยาวขนาดนี้ตูดไม่ไหม้เหรอ เก็บมาเก็บมาโอเคอ่ะพังไปเลยช่างมัน13กล่องครบโอเคไปโอ้โหมันมาคู่เลยเว้ยกระโดดเดี๋ยวก่อนนะเปี้ยงมาอู้เช็คพอยต์มาโดดเฮ้ยอะไรอ่ะลาวามันผุดขึ้นมาอุ้ยโอ้โหแหมคนป่าเขาพ่นไฟได้อ่ะกระโดดแล้วก็ปู โดดลบโอ้ยโอเคเรียบร้อยจบไปแล้วด่านแรกนะที่กี่ทอร์เชอร์ต่อไปมี2ด่านใหม่ด่านละบาเรลโลเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมหน้าเปลี่ยนอ่ะอ๋อเป็นพอยนี่แน่เลยเราได้ครันช์มานะเราเพิ่งเอาชนะครันช์เมื่ออะไรนะ EP ที่แล้วที่เราเอาชนะครันช์แล้วก็ยังไงบทเขาเรียกว่าไงช่วยมันจากการโดนสะกดจิตอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหครันช์ได้เป็นผู้เล่นมั่งนะโหเยี่ยมเนี้ยสลับตาให้ครอบครัวได้มาเล่นด้วยนะมาให้พี่ตัวเองแล้วมันเปลี่ยนสีด้วยเป็นสีโอเคค่อยๆขึ้นนะไปขึ้นดิว้าวเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นไปดินั่นแหละมีกล่องอะไรน่าชีวิตค่อยๆโอเค
ไอ้ด่านแบบเนี้ยมันต้องใช้สมาธิอ่ะโอเคค่อยๆโอเคพุ่งได้ไหมต้องนั่นไงเห็นไหมต้องระวังอย่าเผลอพุ่งไปเลยโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วมีกองอุ้ยอืมเช็คพอยต์โอเคมันชี้ไปทางนั้นผมมาทางนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยโอ้โหเกือบเฮ้ยอะไรอ่ะถังอะไรทักอย่างอ่ะผมเนียวมาก่อนมีถังสีเขียวด้วยเฮ้ยโอ้โหมันมีถังเขียวถังเขียวหยุดว้าว เขาเรียกไงความไม่ระวังแบบไอ้นี่อ่ะเอากล่องมาย้อนกลับมาโอเคเอ้ยโอ้โหเอาใหม่สติโอเคไปเบรกไปเบรกค่อยๆเบรกรู้เลยไหมผมว่าผมกด A ค้างแล้วก็ค่อยๆไหลไปเลยดีกว่าโอเคกล่องถังอยู่ไหนถังอยู่นู่นโอเคย้ายออกมาข้ามมาตรงนี้โอเคได้ละกด A ค้างไว้ก่อนตรงนี้มีถังผมย้ายออกมาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุ้ยโหตะกี้มันดักได้แบบโคตรๆอ่ะมันแบบเนี้ยดักแบบมีถังด้วยไอ้ถังระเบิดอ่ะผมว่าน่าจะเป็นถังอ่ะมันมีถังประกบคู่แล้วมีระเบิดในตัววางอยู่ตรงกลางอ่ะอันนั้นน่ะคือแบบดักได้โคตรแสบเลยตรงนี้มีอะไรอ่ะมันคือทางลัดเหรอมีกล่องไหมผมสนใจแค่กล่องเนี่ยโอเคค่อยๆไหลไปอันนี้เร่งได้โอเคใจเย็นๆขึ้นโอเคไอ้ตรงขึ้นน่ะน่ากลัวเหมือนกันนะไปนั่นแหละโอเคระวังถังระวังระเบิดในโตด้วยโอเคค่อยๆเช็คพอยต์โอเคเยี่ยมระเบิดเนี่ยดูดิระเบิดในโตด้วยมีถังด้วยขึ้นไประวังเด้อเอ้ยโอ้โหแหมเกือบมีถังไหมตรงนี้ไม่น่ามีค่อยๆไหลไปโอ้โหเราได้แค่40กล่องด่านมันยาวขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวทำไมมันมี2ทางเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมมันหรือว่าทางนี้ถูกแล้วไม่ใช่ว่ะ มันค่อนข้างงงเหมือนกันนะนี่ไงใช่มันมี2ทางจริงด้วยเนี่ยเราเลือกจะมาทางนี้ก็ได้อันนี้แหละคือทางหลักไอ้ที่เราไปอ่ะมันคือทางลัดเช็คดีๆเราได้กล่องครบยังตรงนี้อุ๊ดผมว่านะถ้าเอาแล้วไงผมไม่รู้นะทุกคนได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าฟ้าร้องฮะทุกคนผมไม่รู้เสียงจะเข้าไมค์หรือเปล่านะแต่ว่าผมพยายามไม่ให้มันเข้าแล้วกันอุ๊ยโอเคโฟกัสกับเกมก่อนตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะทำไมมันมีทางลัดตรงนี้มีอะไรไหมอ่ะอุ๊ยไม่มีว่ะโอ้โหมันตรงเนี้ยถังมี2ถังไอ้นั่นน่ะมีถังด้วยมีระเบิดไนโตรด้วยเพราะฉะนั้นผมมาถูกทางแล้วเดี๋ยวเช็คให้ชัวร์ไม่มีนะโอเคคริสตัลได้มาแล้วนะเดี๋ยววันนึงทำไมผมได้คริสตัลแล้วทำไมถึงจำนวนกล่องที่ผมต้องเก็บมันมีอีกเยอะเลยโอเคผมพูดเร็วไปมันคือระเบิดไนโตรทั้งหมดเลยโอเคไม่เป็นไรนะมาต่อไปฮอปปินคอฟฟินฮะลงศพกระโดดได้นะ
ทุกคนนะทำไมไอ้กล่องพวกนี้มันเรียงเป็นรูปร่างแปลกๆเหมือนกันนะอุ้ยไอ้เข้อย่าไม่เอาดิอันนี้ไม่มีเข้มันมีแต่งูมีแต่อสรพิษนะโอเคกระโดดเข้าไปโอ้ยไม่ใช่ว่ะผมทำไม่ถูกอ่ะผมต้องรอผมว่านะผมต้องรอให้มันเปิดสุดก่อนน่ะผมถึงค่อยโดดเข้าไปตายแล้วเสียไอ้นี่ฟรีๆเลยเนี่ยถอยไปเออรอให้เปิดก่อนเออนั่นแหละผมใจร้อนไปหน่อยตะกี้เออไม่เอาอุ๊ยไอ้ผมลืมกระโดดฟะอะไรวะเดี๋ยวไอ้งูช่างมันไอ้เข้ช่างมันรอให้มันเปิดก่อนเปิดกว้างๆหน่อยกระโดดเปี้ยงตรงนี้อย่าลืมกระโดดเออโอ้โหมีเข้2ตัวเลยเป็นดับเบิ้ลเข้อ๋อไอ้นี่ใช่ไหมที่บอกว่าลงศพกระโดดเด้งดึงอะไรเนี่ยของเขาไปโบนัสเลยมันพาเราไปไหนก่อนโอเคลุยเลยโหมันลื่นกระโดดไปเฮ้ยโอ้โหไอภาคที่แล้วผมก็เกลียดไอด่านน้ำแข็งอะเพราะว่ามันลื่นไอเนี้ยไม่ต่างกันเลยมันมีน้ำมันมันลื่นพอๆกันเลยเฮ้ยโดดเหยียบตู้มเปิดมาโอเค2 3 4 5เดี๋ยวทำไมตัวผมไม่ค่อยไปเลยไปดิไปดิเออโอเคอันนี้จะว้าวเอาใหม่ใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนมันลื่นอะแค่นั้นเลยอะปัญหาของไอ้ด่านแบบเนี้ยคือมันลื่นกระโดดใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเคกระโดดฟืบโดดฟืบเออผมใช้เทคนิคอย่างนี้ดีกว่ากระโดดข้ามแม่งทุกอย่างเลยจะได้ไม่ลื่นเฮ้ยโอ้โหอันนี้อีกแล้วโอเคโชคดีเราไม่ล่วงมีอะไรไหมตรงนี้ไม่น่ามีโอเคโอเคมามีเข้ไหมไม่มีไม่เป็นไรไม่มีอ่ะดีแล้วโอ้ได้หน้ากากอาคู่นะไอ้นี่ไม่ต้องเอาหินลงมาจ้ะโอเคเหยียบต่อยงูรอให้มันเปิดกว้างๆก่อนอันนี้กระโดดเอาเดี๋ยวมันมีไอ้นี่อยู่ข้างในอ่ะผมช่างแม่งอ่ะเดี๋ยวข้างบนเหมือนมีอะไรแปลกๆอ่ะโอ้โหแหมโชคดีนะผมแบบไอ้นี่โคตรๆเลยระวังตัวโคตรๆเลยโอ้เนี่ยเศษเพชรหรือว่าชิ้นส่วนดีผมเรียกว่าชิ้นส่วนดีกว่าโอเคได้เวลากลับไปที่เดิมโดดมาเอ้ยโอ้โหโอ้โหผมเกือบตายมัมมี่ไปไปเอามาอู้คริสตัลไอ้เข้ไม่สนไอ้เข้ไม่สนมัมมี่ไม่สนเปี้ยงเรียบร้อยโอเคเคด่านต่อไป Flock full of seagull ฝูงนกฝูงนกนางนวลอย่าบอกนะว่าอุ้ยอุ้ยตะกี้เกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าด่านนี้ด่านฉลามอ่ะใช่ไหมโอ้โหใช่ว่ะมาอีกแล้วเวกบอร์ดนี่ฉลามเอามีทุ่นด้วยอ่ะมันไม่ได้บอกอะไรเลยมันแค่จะมาขวางทางเราอ่ะ
ตอนนี้ไม่มีอะไรมากฮะทุกคนเราเล่นเวกบอร์ดนะยกเว้นอย่างเดียวคือมันมีฉลามอยู่ข้างหลังเราเลยโอเคค่อยค่อยอุ้ยมันมาใกล้เหมือนกันนะเนี่ยไปเอามาโอเคผมตั้งสติเก็บกล่องให้ครบโอเคเพลงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันจะอ้าปากกว้างๆมาโดนลบนั่นแหละโอเคเช็คพอยต์โอเคเหลือ9กล่องกล่องโชคดีนะด่านแบบนี้กล่องมันมีไม่เยอะโอ้โนโดนมาเฮ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เช่26ดิโอ้ยชิปหายไม่ผมพลาด1กล่องไอ้กล่องตะกี้แน่เลยโอ้โนลบออกมาโอเคมันอ้าปากกว้างอ่ะมันอ้าจนเราเห็นลิ้นไก่อ่ะเออโอเคครบแล้วกล่องครบแล้วโอเคโชคดีตะกี้ผมนึกว่าผมพลาดกล่องอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวเพลงไม่ขึ้นไอพี่หลาม เพลงไม่เปลี่ยนอย่าอ้ากว้างดิพี่โอเคมาด่านไหนละแมกมาเมเนียลุยเลยนะด่านภูเขาไฟอีกแล้วลุยเลยโดดเปรี้ยงไอ้โอ้มันโหมันตีเราด้วยกล้วยอ่ะคือถ้าในชีวิตจริงมันจะไม่เจ็บเลยนะแต่เนี่ยเป็นในเกมนะตรรกะของเกมนี่คือใช่โดนตีด้วยกล้วยแม่งเจ็บมากพอเท่ากับโดนลาวาลวกอ่ะคิดดูด้วยกันระเบิดตรงนี้ก่อนข้างล่างมีอะไรโอ้ผมกะใจนี่แล้วนะวู้โอเคน่าเสร็จชิ้นส่วนผมใช้คำว่าชิ้นส่วนดีกว่าเรียกว่าเศษเพชรมันดูผมกระโดดยังไงของผมเมื่อตะกี้เดี๋ยวก่อนนะ1 2 3ปู้อย่างเงี้ย1 2ฟู้เอาใหม่เอาใหม่หน่อยโดดนั่นแหละมันต้องเป็นแบบตะกี้ไม่ใช่แบบโอ้โหกระโดดมาไม่ดูอะไรเลยอ่ะอ้าวแล้วไอ้เนี่ยเอางี้ช่างเรื่องกล่องก่อนผมรู้ว่ากล่องผมได้ไม่ครบแน่เอานกโดดลงมาตายโอเคไป1 2 3 4เฮ้ยกล่องอะไรอ่ะกล่องใหม่อ๋อเป็นกล่องแบบทำให้ศัตรูแบบหยุดนิ่งไปเลยสตันนะกล่องสตันอู้เฮลิคอปเตอร์ป่ะโอ้โหเยี่ยมว่ะเราบินได้ด้วยแหมเราไม่ต้องขี่อะไรเลยนะเราขับไอ้เนี้ยคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยระวังแม็กมาคริสตัลโอ้โหเดี๋ยวเราได้คริสตัลเร็วขนาดนี้เลยเฮ้ยเอานี่มารู้ว่ากล่องไม่ได้ครบแต่เก็บไว้ดีกว่าเอาจบด่านแล้วเหรอมีแค่เนี้ยโอเคได้ไม่ว่ากันนะโอเคถึงด่านบอสยังถึงบอสและอีวิลโคโค่นะบอสตัวแรกเราสู้ไปคือครานตัวนี้ชื่อโคโค่นะมาโอเคลุยเลยดีกว่าโอ้โหดูดิมันมาเป็นยานเลยอ่ะเฮ้ยระวังมิสไซล์หรือจรวดหรืออะไรไม่รู้อ่ะโอเครู้วิธีโอ้โหมันมีเลเซอร์ผมเก็ตแล้วอุ้ยระวังเลเซอร์อุ้ยโอ้โหสติยังมีอยู่ไหมเนี่ยเราอะต้องรอให้ไอโล่ไฟฟ้าปิดไปก่อนแล้วเราก็ตบมันโอ้โหมันมาเบิ้ลเลยเว้ยทั้งระเบิดทั้งเลเซอร์เลยโอเคค่อยๆไปโดดลงออกมาไม่เอ้ยไม่ใช่โดดดิเฮ้ย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 อุ๊ย
โอ้โหเกือบอะเรียบร้อยโอเคโหตะกี้นึกว่ามันจะเล่นแล้วหมายว่าแบบเราได้สติจากการโดนสะกดจิตได้ไงอ๋อเป็นเพราะว่าเราไม่ได้โดนดุตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงโอเค power up อะไรใหม่อะ rocket jump กด L ครั้งแล้วกด A เพื่อกระโดดสูงปี๊ดโอ้น่าสนว่ะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับ Crash Bandicoot 2 Entrance ใน EP นี้นะผมก็เหมือนเดิมครับผมขออภัยทุกคนนะผมว่าคลิปอาจจะมาไม่ค่อยบ่อยนะเพราะช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งนะซึ่งกว่าผมจะมีเวลาว่างเลยก็น่าจะประมาณปลายเดือนมีนานะผมว่านะโอเคงั้นก็ขอบคุณนะที่ตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆนะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย